ำอะไรคะตัวจึงมาค่ะจึงมาค่ะเครื่องบินสวิสให้ไปที่สวิสหาเครื่องบินสวิสให้ไปที่สวิสก็เห็นหรือเปล่าคนเยอะมากดันอวิ่งใช่ไหมรถค่อนข้างติดนะคะC'est à toi. C'est à moi, c'est à moi. T'inquiète pas, je vais pas te voler ta valise, ma chérie. Je pense pas que je passe dans tes affaires. Je suis pas sûre, mais à mon avis, je passe pas dans tes affaires. Vous remettez? You can take one, non? Yes. Venez alors, on part là-bas. Yeah, quatre, oui. Emma, attends, c'est lourd, hein, Emma. Tu arrives, Emma? Fais attention quand même.Je pars avec toi en Thaïlande. Oui. Dans la valise. พี่บอกว่าเดี๋ยวไปไทยด้วยเลยมาก็ดีค่ะยาดาถือบุเต้ให้หมาได้ไหมลูกโอเคแม็กซิบุคูเราขึ้นมาเช็คอินที่ชั้น2นะคะเอมิเรตส์โนโต้ yes มาก่อนล่วงหน้าคือ5ชั่วโมงอะชามากุสเม็กซิโกเนี่ยจะชาวจอยฉันไม่สามารถไม่ non bah tu peux lui dire ciao ciao comme ça et puis elle verraหนักมากเหรอฮะทำไมมามาใส่เยอะๆอะไรในวาลิสขนวะมามาก็ต้องใส่ให้มันคุ้มไงลูกถ้าเราเอาไปเบาๆกระเป๋าเราก็จะไม่คุ้มไงคะเราต้องเอาไปให้แบบเต็มแม็กซิมัมเนี่ยซาปอนแม็กซิบุกูแม็กซิขอบคุณพี่มากค่ะMerci. พี่บอกเดี๋ยวจะรอดูวิดีโอค่ะบ๊ายบายไปตามป้าป้าไปค่ะฉลาดด้วยเอาตุ๊กตาใส่ข้างในกระเป๋าแล้วก็เข็นเด็กๆก็ขนกระเป๋ากันเองเลยนะคะเข็นกระเป๋าสนุกเลยพี่มาหนักไหมคะสกุลเบียซีเซอร์ซังเกอร์มาก่อนล่วงหน้า6ชั่วโมงคือพี่แกต้องไปทำอย่างอื่นต่อค่ะก็เลยให้แกมาส่งแล้วเรามารอที่สนามบินดีกว่าให้พี่แกมีเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยค่ะเราจะนั่งใกล้ลิฟต์ตรงนี้นะคะ Petit peu en avance. C'est la first time. 6ชั่วโมงเราทำอะไรกันดีตอนนี้เพราะว่ามีบางอย่างไงบางครั้งมันมีของห้ามเข้ามาไงโลกตอนนี้อีซี่เราโหลดกระเป๋าแล้วก็ผ่านด่านตรวจเขาเรียกว่าอะไรด่านตรวจของเหลวค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังจะเดินเข้าเกตนะคะEK ค่ะเกต EK อะไรสักอย่างสนามบินเจนีวาเป็นสนามบินเล็กเดินหาง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นซูริกนี่คือแบบแม่แอร์หลงอ่ะต้องนั่งรถไฟต่อรถไฟสองต่อโน่นนี่นั่นแสบตื่นเต้นแล้วค่ะสงแสบไม่งอแงเลยนะคะทุกคนน่ารักมากอุ้ยเดวิดพูดนะให้จับมือน้องให้แบบว่ารออะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยทั้งสองคนนะคะไม่งอแงไม่อะไรเลยนะคะนี่ก็ต้องเดินเข้าเกตก็แบบว่าสบายชิลๆเลยค่ะสงแสบน้องอัญญดาเขาได้นอนตอนที่ตาตาวิเวียนมาส่งด้วยค่ะนอนแบบนานพอสมควรอ่ะเกือบ2ชั่วโมงนะเขาก็เลยมีพลังอะค่ะโอ๊ยอัญญดาตื่นเต้นโอ๊ยตื่นเต้นแฮปปี้มั้ยคะโอ๊ยมากค่ะแฮปปี้อัญญาอัญญาจะเห็นเครื่องบินใหญ่มากเห็นหรือยังอ๋อยังไม่เห็นค่ะมีอันนี้บังอยู่มีตัวอาคารบังอยู่เรายังไม่เห็นฝั่งนู้นจะเห็นค่ะตัวเห็นยังตัวเห็นยังคะยังไม่เห็นเหรอเห็นรถบัสเหรอเห็นบัสใช่ไหมถึงเกตแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็รอเกตเปิดค่ะยังไม่มีเครื่องเรามามาจอดอยู่หน้าเกตนะก็ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เกมพีม่ายาวๆไปค่ะตัวจึงมาอะไรคะตัวจึงมาค่ะจึงมาค่ะขึ้นบินสวิสให้ไปที่สวิสหาเครื่องบินสวิสให้ไปที่สวิสตัวเห็นหรือเปล่ามาเห็นมาเห็นค่ะเห็นไหมเห็นตรงนู้นหาเครื่องบินสวิสให้ไปสวิสมาเห็นตรงนู้นค่ะค่ะเห็นค่ะโอเคค่ะไม่วิ่งค่ะไม่วิ่งไปดูได้นะคะมีอาวุธใหญ่ปะมีอะไรนะคะมีอาวุธมีใหญ่ปะมีเครื่องบินค่ะเครื่องบินเครื่องบินยังไงคะมีหนึ่งอันเครื่องบินใหญ่ปะมีใหญ่แบบนี้เลยเหรอฮะใช่เป็นอาวุธของตัวอ๋อเป็นอาวุธของตัวเหรอใช่เครื่องบินค่ะใช่เครื่องบินใหญ่เครื่องบินของอัญญาใหญ่มากเลยนะคะอัญญาดาคะเดี๋ยวตัวกินให้เสร็จก่อนมาม่าเห็นแล้วมาม่ารู้แต่ตัวกินให้เสร็จก่อนตัวไม่วางนะคะมาดูมันใหญ่อ่ะพาพี่ไปดูด้วยค่ะเครื่องบินใหญ่มากเลยเห็นไหมมันใหญ่มากใหญ่มากเหรอคะใช่จะไปลำนั้นแหละลำที่ใหญ่มาก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 เลยลำอิมิเรตนี่ก็ใหญ่ค่ะนะเด็กๆเขาเห็นเขาก็เลยแบบตื่นเต้นตกใจอัญญาดาก็แสดงใหญ่มากใหญ่มากเลยเหรออัญญาตอนนี้เรากำลังจะลงที่ดูไบแล้วนะคะน้องอัญญาดาได้นั่งข้างหน้าต่างสนใจแล้วค่ะแม่พาน้องย้ายที่เนาะเพราะว่าผู้โดยสารไม่เยอะอะค่ะแล้วพื้นที่เหลือเยอะมากก็มาหาตรงที่ใกล้หน้าต่างนะคะโหเรือใหญ่มากเลยเรากำลังจะแลนดิ้งที่ดูไบแล้วค่ะเริ่มใกล้เมืองไทยขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ครั้งแรกที่เรามาเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบนะคะอัญญาอัญญาเห็นไหมอะนี่ขึ้นพีในเครื่องบินลูกดูใบใหญ่มากกว่าเราจะเดินถึงเกตนู่นนี่นั่นตื่นเต้นทุกสิ่งอย่างค่ะมอมันสวยสวยมากน้ำตกค่ะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากสนามบินดูไบนี่คือครั้งแรกนะคะประทับใจการบริการของเอมิเรตส์มากเลยค่ะ
ือโดยเฉพาะเวลาเรามีลูกอย่างเงี้ยเขาจะแบบมาถามตลอดเธอเอานู่นไหมเธอเอานี่ไหมอย่างเงี้ยลงจากเครื่องบินมาแล้วเราเข้ามาในตัวอาคารนะคะครอบครัวเราก็เดินมาตามกรุ๊ปของผู้โดยสารเครื่องที่มาพร้อมกันนะคะแล้วก็มียามข้างหน้าอาคารน่ะเขาก็มาหยุดแม่กับอัญญดาแม่ก็ตกใจมาหยุดฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเขาบอกว่าไปขึ้นลิฟต์ดีกว่าจะได้แบบลูกจะได้ไม่เหนื่อยแม่ก็ตกใจหมดเลยคือตอนแรกกะว่าจะขึ้นบันไดเลื่อนไงคะเขาก็มาดักหน้าแล้วก็บอกว่าชี้ไปที่ลิฟต์ดีกว่ามาดามอะไรไปที่ลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยโหน่ารักมากเลยทุกคนสนามบินใหญ่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำอยู่ทุกจุดค่ะไม่มีทางหลงแน่นอนคือขนาดแม่ดูจอค่ะว่าเกตเราอยู่ตรงไหนแม่ก็เอนายเราจะต้องไปไหนนะเขาได้ยินเขาก็บอกอ๋อเอนายไปทางนู้นเลยครับขึ้นไปนู่นเลยคือเราไม่ได้ถามเลยนะคะไม่ต้องถามเลยเขาได้ยินว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรากำลังหาเกตนี้อยู่เขายืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ช่วยเราเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่ดีมากประจำอยู่ทุกจุดเลยจริงๆเราขึ้นบันไดเลื่อนดีกว่าค่ะโหลิฟต์ก็ยิ่งใหญ่ให้ดูพิชชาขอบ้านดีไหมเอามาดูพอบ้านพี่มาทำความสะอาดของเขาเอามาดูเลยดูอะไรนะคะลูกก็คือว่าพี่ม่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยพี่ม่าเล่นเกมดึกเกินไปไงก็เลยเหนื่อยใช่ไหมหลังจากที่รอหน้าเกตประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็เช็คพาสปอร์ตเช็คตั๋วเข้ามารอที่เกตที่2หน้าเครื่องบินนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องรอนานเท่าไหร่ What I credit the tour guide sanctions จะเข้าเมืองไทยแต่ละทีพาสปอร์ต5เล่มพมัดเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องทำ Swiss passport อีกหนึ่งกลับเข้ามาแล้วค่ะอันนี้กินอะไรคะลูกนี่เป็นอาหารของเด็กนะคะเขาก็จะมีเซ็ตมาให้เด็กๆแบบนี้เลยตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะกับข้าวของพี่เอ็มมาก็มาแล้วค่ะมาสิพร้อมพูดโอเคเดี๋ยวหยุดหนังไว้ก่อนเนาะหยุดการ์ตูนไว้ก่อนเอาช้อนลูกแกะช้อนค่ะช้อนอยู่นี่ค่ะทำเองเลยเป็นน้ำวางไว้ตรงนี้ค่ะก็จะเสิร์ฟเด็กๆก่อนเนาะมีมูช็อกโกแลตด้วยหน้าตาแบบว่าน่ากินมากก็ต้องป้อนข้าวสองแสบให้อิ่มก่อนค่ะหลังจากนี้ก็ให้ดูการ์ตูนจบเรื่องนึงแล้วก็จะจับนอนเลยนะคะนั่งเครื่องบินกับสองแสบง่ายง่ายค่ะชีวิตง่ายมากสองแสบคือแบบไม่ยากเลยนะคะและนี่ก็คืออาหารของแม่แอนะคะของหวานก็เป็นช็อกโกแลตน่าจะเป็นมูสช็อกโกแลตนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวนะคะดีใจมากค่ะ
ป็นการเดินทางที่ยาวนานมากค่ะไอ้สาบก็ไม่ไหวหมดแรงแล้วนะคะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเหนื่อยกันมากถึงบ้านเที่ยงคืนเที่ยงคืนเท่าไหร่เที่ยงคืนกว่ากว่าฟัดกันไปแล้วค่ะเมื่อกี้สวัสดี FC ก่อนสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอดกันก่อนกอดกันก่อนกอดพี่แฟนก่อนกอดกันก่อนกอดกันก่อนกอดกันก่อนโอ้คิดถึงถึงมากอัญญาค่ะสวัสดีนะอึ่งค่ะยังคะทุกคนแม่ไม่กล้ากรี๊ดนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขานอนหมดแล้วอยากจะกรี๊ดแบบอย่างเงี้ยแต่กรี๊ดไม่ได้นี่ไงนะอึ่งของอัญญาน่ะจำได้ไหมจำได้หอมกันก่อนสิหอมกันก่อนอัญญาหอมนะอึ่งหรือยังหอมนะอึ่งหรือยังคะรักกันก่อนกอด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 ยังไงห้องน้ำห้องวิตรั่งกอด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 โอ้โหโอ้โหหอมแก้มกันก่อนหอมแก้มกันหอมแก้มกันก่อนโอ้ยังไงเตะไอ้คนนี้มันชอบขัดลมเหมือนฝันไม่ใครมากเมื่อวานเราอยู่สวิตนะวันนี้เราอยู่ที่ไทยแลนด์แม่มาคิดว่ายังไงเห็น FC ด้วย FC เป็นพี่ FC ชื่อป้าอะไรนะป้านุยป้านุยไม่ใช่ป้านุยป้านุยนะคะป้านุยทำงานในสนามบินก็มาเจอสองแสบไหนเชอรี่เชอรี่อยู่ไหนเชอรี่เอาเลือกเปิดกล่องไหนถ้าเจอเชอรี่ให้กินถ้าไม่เจอก็ไม่ให้กินอันนี้มันซื้อนะคะแม่บอกว่าอุ้ยฉันลืมซื้อเชอรี่ให้น้องฉันไม่เป็นไรวันนี้ฉันไปลงในเมืองเมื่อวันเสาร์ค่ะเมื่อวานก่อนเนี่ยก็ซื้อมาให้แล้วก็จะจ่ายเงินนางก็ไม่เอาเงินนางบอกว่าเอาไปให้น้องเธอแม่ก็แบบว่าขอบคุณมากเลยบ้านก็ต้องดูให้ของฝากก็ซื้อฝากมาให้บอกเอาไปให้น้องน่ารักมากค่ะไนซ์นะกลับไปเดี๋ยวต้องหาของขวัญไปต้อนรับเจ้ากุ้งน้อยคือชาวบ้านเขาทุกคนเงียบกริบเลยนะคะแม่ก็เลยไม่กล้าแบบว่าเฮลๆอะไรยังไม่กล้าแบบกรี๊ดกราดค่ะสภาพแบบไม่ไหวแล้วเปื่อยมากค่ะทุกคนค่ะจากกรุงเทพมาแล้วมันจะมีแยกเขาเรียกว่าแยกเกษมพลที่ตัดเข้ามาเส้นบ้านแม่อะเส้นนี้จะมาสั้นมากจะมาง่ายมากแต่ว่าเราหลงทางค่ะเพราะว่ามันมืดด้วยแล้วก็มองไม่เห็นทางเลยเราก็อ้อมเข้าสัตหีบไปวนรอบสัตหีบจนได้กลับมาเนี่ยเกือบเลยไปบางเสร่เราก็ไปตีโค้งบางเสร่กลับมาถึงหาบ้านเจอ4ปีไม่ได้กลับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะอะชิมให้ดูหน่อยค่ะชิมให้ดูหน่อยค่ะเชอรี่ค่ะชิมให้ดูหน่อยนะคะอ๋อมาเปิดให้หน้าอื่นเลยอร่อยไหมขอบคุณอเนอีสค่ะขอบคุณโอเคค่ะเดี๋ยวแม่พยายามจะเก็บภาพเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ของออกจากกระเป๋ากันค่ะพวกช็อกโกแลตอะไรมันจะละลายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงนะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่เป็นห่วงสำหรับการเดินทางเนาะก็อยากจะบอกว่าถึงบ้านแล้วชื่นใจมากเลยค่ะเสียงก็ไม่มีกรี๊ดแล้วก็มาดึกด้วยแล้วก็คือชาวบ้านเขานอนกันหมดแล้วไม่กล้ากรี๊ดดังนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกความห่วงใยที่มีให้ครอบครัวแม่นะคะเราถึงบ้านกันแล้วเนาะน้าอึ่งคะอ่ะเพียรมากค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะในพาน้าอึ่งทำสิพาน้าอึ่งแบบว่ากดไลค์กดแชร์ทำยังไงคะอุ้ยทำได้ด้วยหรอรู้จักหรอมานี่ใกล้ๆมาใกล้ๆก่อนไอ้แล้วเจ้าอัญญาไปไหนอัญญาไปไหนอัญญาไปหาแล้วนะอัญญาคะกดไลค์กดแชร์โอเคกดไลค์กดแชร์ค่ะลาไปก่อนนะคะยายมาด้วยค่ะยายยายมาก่อนค่ะยายค่ะยายใส่กางเกงโอ้ยายก็ธรรมชาตินี่แหละดีที่สุดไปอยู่แม่อยู่ข้างหลังแม่อยู่ข้างหลังเอ็มม่าอ่ะโอเคค่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ